ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่แผ่นดินของเราตอนที่10ค่ะบทประพันธ์ของแม่อนงหรือครูมาลัยชูพินิจค่ะสวัสดีคุณจิตรินค่ะสวัสดีครับพี่หมีครับจากตอนที่แล้วนะครับที่เราเข้าสู่ช่วงกลางๆเรื่องแล้วนะพี่เป็นเหตุการณ์ของนเรนที่ใช้คำว่ามาเซอร์ไพรส์ละกันอยู่ๆก็แอบมาที่ภาคใต้ไม่บอกไม่กล่าวแต่จะว่าไปก็ดูเหมือนว่านเรนก็แคร์อัชราอยู่เหมือนกันนะก็แคร์อยู่นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าการแคร์เนี่ยมันจะมีเหตุผลอะไรซ่อนเล้นอยู่หรือเปล่าเหมือนกับที่เขียนมาในจดหมายคราวที่แล้วคือเหมือนกับว่าไม่แคร์จริงอะไรแบบนั้นหรือเปล่าใช่อาจจะทำไปด้วยความจำเป็นหรืออะไรทำนองนี้ผมไม่แน่ใจอันนี้ทีมอัชรานะคะส่วนดิฉันนี่เป็นทีมนเรนมองอีกฝั่งหนึ่งว่าเขาก็ตั้งใจจะมาง้อเธออยู่ละมั้งอัชราครับก็เป็นไปได้ทั้งสองทางครับพี่ผมว่าเราต้องรอดูค่ะรอดูใน EP ที่10วันนี้ล่ะเราก็คงจะได้เห็นท่าทีความต้องการของนเรนนะคะหัวใจของนเรนที่มีต่ออัชราเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางใดรักจริงง้อจริงหรือเปล่านะคะจะเหมือนกับในจดหมายนั้นไหมไม่แน่เหมือนกันถ้าเหมือนในจดหมายนี่แย่เลยนะครับนั่นนะสิมันเป็นจดหมายที่ทำให้คนรับแบบคิดเยอะเลยอ่ะเซ็งไปเลยอ่ะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะเมื่อตอนที่แล้วมีอยู่ตอนหนึ่งซึ่งสายสวรรค์ได้พูดถึงตัวอะไรสักตัวหนึ่งอะค่ะอ๋อตัวบึ้งหรือเปล่าครับพี่บึ้งใช่บึ้งคือตอนที่ให้อัจฉราเลือกว่าตกลงจะไปไหนกันดีจะไปชะอำไปหัวหินหรือว่าจะไปทุ่งวัวแล่นไปไร่ของภคินีของธำรงใช่ไหมใช่แล้วสายสวรรค์ก็บอกว่าสงสัยว่าเพทายแม่ของภคินีเนี่ยคงไม่ชอบตัวบึ้งหรือว่าแมงกะพรุนแมงกะพรุนเนี่ยแน่นอนนะคะเราก็เข้าใจอยู่แล้วใช่อย่างน้อยๆเวลากินเย็นตาโฟเราก็จะเจอแมงกะพรุนหรือเปล่าแต่ไอ้ตัวบึ่งเนี่ยค่ะตอนแรกๆเราคิดว่าสะกดผิดเนาะแต่มันมีชื่อนี้จริงๆนะคะบึ่งมันเป็นแมลงขนาดเล็กจำพวกหนึ่งค่ะขนาดของมันเนี่ยโตกว่าแมลงวีพบตามชายทะเลแล้วก็ป่าทึบบางที่ก็เรียกปึ่งบึ่งนะอันนี้คือสัตว์ที่เป็นแมลงชนิดหนึ่งนะคะแล้วมันกัดด้วยมันกัดแล้วมันก็เจาะดูดเลือดคนน่าจะทำให้แบบคันอะทำให้คันคือเวลามันกัดแล้วแบบมันคงจะมีเคมีอะไรบางอย่างนะคะที่มันจะทำให้คันดิฉันจำได้เคยเจออยู่เหมือนกันไอ้ตัวบึ่งเนี่ยค่ะผมไม่เคยสิผมเคยเจอแต่แมงกระพุนครับแต่ว่าโดนไปเต็มๆเลยนะครับคือแผลของแมงกระพุนไฟที่ผมโดนเนี่ยมันยังร้อนๆเป็นแผลเป็นใช่มันยังเป็นแผลเป็นถึงปัจจุบันนี้เลยครับพี่ตอนนั้นตอนเด็กๆจำความไม่ได้แล้วนะครับแต่จำได้ว่านั่งทับลงไปแล้วบังเอิญไปนั่งทับแมงกระพุนไฟพอดีโอ้โหนั่นไงตอนนั้นจำได้ว่าร้องไห้จากเลยแล้วก็พ่อแม่ก็พาลงไปโรงพยาบาลจนปัจจุบันนี้รอยของแมงกะพรุนไฟตัวนั้นยังอยู่เลยครับพี่ฝากเป็นที่ระลึกนะคะอันนี้ก็นอกเรื่องไปนิดหนึ่งนะคะคราวนี้เราก็กลับมาสู่แผ่นดินของเราอัชรามาอยู่ที่ทุ่งวัวแล่นและอัชราก็ไม่รู้ว่านเรนเอ้ามาเซอร์ไพรส์จะมาง้อเราที่นี่หรือทำยังไงกันล่ะนี่อย่ากระนั้นเลยนะคะแต่อีกเซอร์ไพรส์หนึ่งซึ่งนเรนไม่ได้คิดถึงมาก่อนคือการไปเจอกับภคินีค่ะ
อ๋ออันนี้เซอร์ไพรส์จริงครับแล้วมันอาจจะเป็นมันไม่ใช่อาจจะแหละครับมันเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องนี้ทั้งเรื่องเลยนะครับเนี่ยนั่นล่ะค่ะนั่นล่ะค่ะเซอร์ไพรส์ของจริงเลยถ้าอย่างนั้นนะคะคือตอนนี้ภคินีกับนเรนเขายังไม่รู้จักกันการรู้จักกันครั้งนี้ด้วยอุบัติเหตุจะนำพาไปสู่อะไรไปกันเลยค่ะวาจาที่ไม่มีหางเสียงนั้นกลับส่งความรู้สึกเดือดดาลพร่านไปตามเส้นโลหิตของภคินีอีกงั้นคุณก็หยุดรถแล้วก็ลงได้เพราะคุณจะไม่มีโอกาสได้พบคนที่คุณต้องการพบในทางนี้เลยเธอรู้ได้ยังไงฝ่ายชายหันมาถามในตาเป็นประกายด้วยความขบขันเธอคิดบ้างหรือเปล่าเนี่ยว่าเวลานี้ฉันอาจจะพบคนที่ฉันต้องการพบเข้าแล้วก็ได้อ๋อเท่านี้เองคิดไว้ไม่ผิดเลยภคินีงุนง่านอยู่ในใจสงสัยตั้งแต่แรกแล้วว่าจะมาไม้นี้หล่อนเอื้อมไปกระชากห้ามล้อมือในขณะที่รถควบปูเลงลงไปตามเนินเขาอันครุขระการหยุดรถอย่างกระทันหันเช่นนั้นเป็นเหตุให้รถรุ่นเก่าของเฮนรี่ฟอร์ดถลายพืชกระตุกเหมือนประดุกถูกทุบหัวแล้วก็เฉออกนอกทางไปหยุดชะงักกึกลงข้างเขี้ยมใหญ่ต้นหนึ่งในขณะที่ฝ่ายชายวางมือจากพวงมาลัยรถซึ่งพยายามบังคับเสียอย่างสุดกำลังเขาหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับเหงื่อที่หน้าผากแล้วหันไปหาภคินีอย่างดุดันขณะที่เริ่มติดเครื่องรถอีกครั้งอย่าทำอย่างนั้นอีกนะจะพากันเจ็บตัวเปล่าๆเดี๋ยวฉันโกรธขึ้นมาจะลำบากภคินีได้ยินเสียงกระชากเกียร์แล้วต่อมาก็ถอยหลังอย่างรวดเร็วขึ้นมาอยู่บนถนนอย่างเก่านี่รู้ไหมว่าฉันเป็นใครเขาเปลี่ยนเกียร์และรถก็เดินหน้าต่อไปเคยได้ยินชื่อไอ้เปียหรือว่าเสืออั้นบ้างไหมล่ะชายหนุ่มหันหน้าไปเพื่อจะยิ้มอย่างกวนโทโสกับภคินีแต่เขาก็รู้สึกเย็นสีข้างวาบเมื่อเห็นหญิงสาวชักปืนพกออโตเมติกขนาดเล็กออกมาจ่อชายโครงของเขาไว้ถ้าคุณคิดว่าฉันกลัวไอ้เสือคนไหนในโลกก็เข้าใจผิดถนัดถ้าคุณมีความสุภาพพอคุณจะไม่ดื้ออย่างนี้เลยเสียงของหล่อนสั่นเทิมในตาแดงก่ำเหมือนจะร้องไห้ส่วนชายหนุ่มมองดูปากกระบอกปืนกระบอกนั้นกระแอมเบาๆแต่เขาก็ยังคงขับต่อไปถ้าเธอมีความสุภาพพอก็คงไม่ทำให้ฉันใจคอไม่ดีด้วยไอ้ปืนกระบอกนั้นเหมือนกันแหละอย่าเล่นเป็นแบบโพไว้หรือรูดโรแรนในภาพยนตร์หน่อยเลยต่างว่าปืนกระบอกนั้นบรรจุกระสุนไว้อ๋อมันบรรจุไว้เต็มแหนบทีเดียวชายหนุ่มมองดูตาอันขุ่นเขียวของหล่อนอีกอย่างไม่แน่ใจเธอตั้งใจจะยิงจริงๆหรือนี่แน่นอนทีเดียวถ้าคุณไม่หยุดหนังสือพิมพ์จะลงข่าวอย่างไรใครๆทุกคนเขาจะว่าอย่างไรผู้หญิงสาวๆแล้วก็ในตาสวยเหลือเกินกลายเป็นผู้ร้ายฆ่าคนฉันไม่เอาใจใส่หรอกในตาสวยเปล่าเพียงเท่านั้นเมื่อไรถึงคิ้วก็เหมือนกันฉันอยากรู้เหลือเกินว่าผมที่อยู่ใต้หมวกฟางใบนั้นน่ะเป็นอย่างไรคราวนี้ภคินีกระทืบเท้าแล้วก็พูดด้วยเสียงและสีหน้าซึ่งพยายามให้ดูโกรธที่สุดว่าฉันให้เวลาคุณอีกนาทีเดียวเท่านั้นสำหรับดูผมของเธอเหรอขอบใจไม่ใช่หยุดแล้วก็ลงไปเสียจากรถคันนี้อนิจจาภาษาคำพูดนี้มักมีความหมายไปได้สองอย่างเสมอห้าวินาทีช่างให้เวลาน้อยเสียนี่กะไรสำหรับชมในตาและคิ้วเท่านั้นสิบวินาที
นั่นสำหรับคางที่กระจุ๋มกระจิ๋มและริมฝีปากที่ในตาของภคินีมองดูเขาไม่เปลี่ยนไปจากอาการดุดันเลยจนนิดเดียว30วินาทีไม่เคยมีใครบอกเธอบ้างเลยหรือไงถึงรูปร่างหน้าตาของเธอว่าหมดจดงดงามเพียงใดเปล่าระวัง50วินาทีแล้วชายหนุ่มเหยียบห้ามล้อรถกึกลงทันทีฉวยเสื้อที่พาดอยู่กับพนักแล้วก้าวลงไปข้างล่างถอดหมวกออกมาถือไว้รู้ไหมว่าไม่ใช่เพราะกลัวตายหรอกฉันจึงหยุดรถแต่เพราะไม่อยากเห็นหนังสือพิมพ์เขาลงข่าวว่าผู้หญิงสาวตาสวยคิ้วงามคนหนึ่งแต่ก่อนที่เขาจะทันพูดจบประโยครถคันนั้นก็พ่นไอเสียกรบเสียงหมดแล้วกระโจนออกไปจากที่ด้วยอาการกระฟัดกระเฟียดไม่ต่างกับเจ้าของอีกครู่เดียวต่อมาฟอร์ดคันนั้นก็แล่นลับไหลเขาไปได้ยินเสียงเครื่องยนต์โกร่งกลางโกร่งกลางดังมาแต่ไกลชายหนุ่มแลตามหล่อนไปจนลับตาก้มคำนับอย่างสนุกแล้วก็สวมหมวกเสียเขาส่ายศีรษะไปมาพรางหัวเราะอย่างขบขันไม่เลวเลยไม่เลวนึกว่าแมวที่ไหนได้กลายเป็นเสือไปชิบเลยเนินสูงลงไปทางสายนั้นผ่านไหล่เขาซึ่งสะพรั่งไปด้วยคลื่นสีเขียวบริสุทธิ์ของข้าวสมุทรโคดมกวัดกวายอยู่กลางกระแสลมอ่อนครั้นแล้วจึงลาดลงไปสู่ลำห้วยเล็กๆแต่ลึกลำห้วยซึ่งแม้ในหน้าแล้งเช่นนั้นก็ยังไหลรินไปด้วยน้ำซับใสแจ๋วและเยือกเย็นจากเชิงเขาตลาดพัดผ่านตะไคร่น้ำและรากกระดึงในพรานที่ริมตลิ่งไปเหนือก้อนกรวดและก้อนหินสีน้ำตาลอ่อนอันเกลื่อนกราดอยู่ตามท้องทานชายหนุ่มหยุดยืนอยู่บนเนินสูงตรงนั้นหน่อยหนึ่งเขายกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับเหงื่อที่หน้าผากพรางทอดสายตาไปยังภูมิภาคซึ่งดุษฎีอยู่ใต้แสงแดดยามเช้าข้างหน้าชั่วขณะหนึ่งแสงแดดและประกายน้ำทะเลซึ่งวาววับอยู่เหนือทิวมะพร้าวที่มันปราบทำให้ท้อใจอยากจะแอบเข้าใต้ร่มต้นเขี้ยมข้างทางและสุดตัวลงพักแต่พอได้คิดว่าความล่าช้ามีแต่จะทำให้รับแสงแดดกล้าร้อนจัดขึ้นทุกทีก็ออกเดินต่อไปขณะเดียวกันเขาก็บ่นอุบอิบอยู่ในลำคอว่าเฮ้ยอะไรทำให้อัชราแลเห็นป่าเสม็ดและดงมะพร้าวเหมือนเรือแตกอยู่บนเกาะร้างอย่างนี้เป็นที่ตาอากาศไปได้นะในความทรงจำของเขาขณะนั้นชายหนุ่มกำลังคิดถึงบีอาริสบนฝั่งคานส์และเมนโทนบนฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศสซึ่งแลสะพรั่งไปด้วยบังกะโลของนิคมต่างๆกันตั้งอยู่บนเนินเขาอันดารดาษไปด้วยพันไม้ดอกต่างๆสีทางลงจากสถานีก็มีรถยนต์มาคอยรับและส่งถึงที่โดยไม่ต้องย่ำเท้าตากแดดหน้าดำคร่ำเครียดไปด้วยเหงื่อและฝุ่นเช่นนี้หรืออย่างน้อยที่สุดก็ที่ที่มีถนนหนทางดีๆชุมนุมมนุษย์ในสังคมเดียวกันอย่างหัวหินอย่างประจวบคีรีขันธ์หรือสงขลาที่เขาเพิ่งจากมาบ้าแท้ๆลืมถามผู้หญิงคนนั้นไปได้ว่าไอ้ทุ่งวัวทุ่งควายที่ว่านั่นมันอยู่ถึงไหนกันแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุ่งวัวแก่ที่ชอบกินหญ้าอ่อนอย่าง
อย่างความคิดนี้ทำให้อดกลั้นยิ้มออกมาไม่ได้เมื่อนึกถึงข้อความในจดหมายฉบับสุดท้ายของอัชราซึ่งต่อว่าต่อขานเขาเป็นนักเป็นหนาในเรื่องนั้นฉันไม่มีสิทธิ์อะไรหรอกที่จะไปห้ามไม่ให้นเรนวิจารณ์ใครหรือตั้งฉายาใครเล่นตามใจชอบได้หล่อนเขียนไปถึงเขาอย่างเงียบๆแต่ชายหนุ่มอาจสำเนียกถึงความน้อยเนื้อต่ำใจที่แฝงอยู่เบื้องหลังประโยคเหล่านั้นได้ดีแต่ข้อที่ฉันอยากจะให้นเรนระลึกไว้อย่างหนึ่งก็คืออาธรรมรงค์เป็นเพื่อนรักของคุณพ่อและภักขินีเป็นน้องสาวของฉันช่างเป็นคู่ผัวเมียที่เหมาะสมอะไรกันเช่นนั้นนเรนคิดอากับหลานแม้จะเป็นการนับถือกันด้วยความคุ้นเคยมิใช่โดยเลือดเนื้อเชื้อไขตามลำดับเครือญาติก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดสำหรับนเรนอยู่ที่ว่าภายหลังที่เขียนไปถึงอัชราครั้งนั้นแล้วเขาไม่เคยคิดและเอาใจใส่อีกเลยถึงเรื่องนี้ภักขินีเขาไปพบจดหมายของนเรนฉบับนั้นเข้าในลิ้นชักโต๊ะเขียนหนังสือโดยบังเอิญก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟและเมื่อยายพักลงได้โกรธใครเข้าแล้วไม่มีใครบอกได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นขอให้เตรียมตัวไว้ให้ดีเมื่อกลับเมืองไทยและพบภักขินีสำเนียงในจดหมายหล่อนตอนท้ายคงมีกังวานสรรพยอกบอกอารมณ์ของความขบขันและความเป็นผู้ใหญ่ตามอุปนิสัยเดิมของหล่อนตามเคยชายหนุ่มเดินต่อไปภายใต้ร่มเงาของกิ่งว่าและป่าเสม็ดที่แผ่ออกมาปกคลุมทางเดินเท้าเก่าๆซึ่งลัดออกจากทางใหญ่ลงไปสู่ชายทะเลสายตาของเขาจับอยู่กับทิวมะพร้าวข้างหน้าฝากท้องนาที่มีแต่ตอสั่งข้าวและคูอันแตกระแหงแห้งผากแต่ความคิดจดจ่ออยู่กับมโนภาพของผู้หญิงผู้ประวิงการสมรสเนิ่นช้ามาเป็นเวลาช้านานนักหนาเขาไม่แน่ใจเลยว่าตลอดเวลาที่ออกไปศึกษาเพิ่มเติมในต่างประเทศด้วยทุนส่วนตัวเองอัชราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างที่แน่นอนอย่างหนึ่งซึ่งเขาอาจคะเนได้จากจดหมายที่หล่อนเขียนไปก็คือการเวลาอาจจะเปลี่ยนรูปโฉมโนมพันของอัชราให้แปลกไปกว่าเดิมแต่อารมณ์ของหล่อนไม่มีการเปลี่ยนแปลงสุขุมเยือกเย็นประมัดประวังและเป็นผู้ใหญ่ตามเคยเขาไม่เคยคิดว่าจะได้พบหล่อนในฐานะอย่างไรเลยนอกจากหญิงผู้คิดว่าเขาเป็นสมบัติของหล่อนที่ใครจะแตะต้องไม่ได้ลมร้อนประคนฝุ่นพัดวูบมาปะทะหน้าขณะที่ชายหนุ่มข้ามท้องนาตรงไปสู่ป่ามะพร้าวเด็กชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งกำลังต้อนควายไปเลี้ยงปากอ้าตาค้างด้วยความสนใจเมื่อได้รับคำถามจากเขาถึงสวนมะพร้าวที่กำลังต้องการไปครั้นแล้วก็พึมพำตอบอะไรที่เขาฟังไม่ออกอยู่ในลำคอพร้อมกับยกมือชี้ไปข้างหน้าซึ่งเป็นกิริยาที่เข้าใจกันได้ดีกว่าคำตอบใดๆผ่านประตูรั้วลวดหนามที่กั้นไว้ใหม่ๆชายหนุ่มรู้สึกว่าตัวเข้าไปยืนอยู่บนผืนแผ่นดินที่สงบและสวยงามไปด้วยธรรมชาติแห่งหนึ่งที่เขาได้เคยผ่านมาแล้วแทบไม่น่าเชื่อว่าภูมิภาพอันแลเห็นแต่ระยะไกลว่าเต็มไปด้วยความแห้งแล้งแห่งนี้จะเป็นที่ที่ให้ความสุขอย่างบริสุทธิ์ถึงปานฉะนั้นทางเดินอันตามธรรมดาเป็นดินปนทรายได้รับการตกแต่งโรยกรวดและหินสีต่างๆ
ผ่านไปในระหว่างเนินสูงๆต่ำๆเต็มไปด้วยหญ้าเขียวขจีสองฟากทางมีแต่ลำต้นสูงเพรียวของมะพร้าวอายุระหว่าง5ปีถึง7ปีขึ้นไปบ้างกำลังออกดอกบ้างกำลังออกงวงบ้างชูยอดอ่อนกวัดกวายทางเป็นมันปราบอยู่กลางกระแสลมทะเลซึ่งพัดโชยมาไม่ขาดระยะอีกขณะหนึ่งเขาคิดถึงรายการเดินทางในภาคตะวันออกของปิแอร์โลตีที่เคยอ่านเมื่ออยู่ปารีสคิดถึงตาฮิติและหมู่เกาะทะเลใต้และแล้วในทันทีทันใดก็รู้สึกสงบไปด้วยความสุขซึ่งกำลังซาบซ่านเข้าไปตามสายโลหิตโดยไม่ทันรู้ตัวกำลังยืนอยู่เช่นนั้นสำนึกเหมือนภาพภาพหนึ่งผ่านเข้ามาในครองจักษุของเขาจะเป็นประกายของร่มกระดาษสีแดงซึ่งกระทบกับแสงแดดหรือแว่นตาหรือเสื้อผ้าดอกสีฉูดฉาดที่โผล่ออกมาจากสันทรายทางซ้ายมือก็ตามสะดุดสายตาของเขาก่อนอย่างกระทันหันต่อจากนั้นเขาก็แลเห็นหญิงคนหนึ่งก้มหน้าเดินช้าๆตรงมาทางเขารัศมีสีแดงของร่มกระดาษฉาบทั่วใบหน้าเนื้อผ้าดอกพุตานพื้นสีผักตบและกางเกงแพรสีเลือดนกของหล่อนดูราวกับรูปหล่อด้วยบรอนซ์เดินได้แทนที่จะเป็นมนุษย์อุดมไปด้วยเลือดเนื้อชายหนุ่มยืนอยู่นิ่งๆพิจารณาดูภาพนั้นอย่างเอาใจใส่ความคลับคล้ายคลับคลาแต่แรกเริ่มแจ่มชัดออกเมื่อใกล้เข้ามาจนกระทั่งเมื่ออยู่ในระยะห่างกันอีกไม่กี่ก้าวจึงสาวเท้าออกไปเขาแน่ใจแล้วว่าจำไม่ผิดพรางยืนเท้าสะเอวขวางหน้าจังก้าอยู่กระแอมด้วยเสียงค่อนข้างดังนั้นว่าจากนั้นหญิงผู้นั้นก็ร้องว้ายคุณพระก่อนที่จะทันพิจารณาว่าอะไรเป็นอะไรแล้วจึงได้เงยหน้าหยุดชะงักอยู่กับที่มือข้างที่ว่างอยู่ยกขึ้นกุมทรวงอกริมฝีปากสั่นระลิกต่อมาสีหน้าที่ตระหนกตกใจก็เปลี่ยนเป็นจังงังและพิศวงงงงวยตายอุ๊ยเสืออับคุณนเรนจริงๆหรือนี่หรือว่าอึ่งตาฝาดคะชายหนุ่มหัวเราะด้วยเสียงอันดัง จากนั้นก้าวเข้าไปหาอีกก้าวหนึ่งจับไหล่ทั้งสองข้างของหล่อนเบาๆเขย่าอย่างสรรพยอกแล้วบอกว่าอะไรใส่แว่นเข้าหน่อยเดียวเห็นฉันเป็นเทวทูตผู้เชียวหรอหญิงสาวชมเรืองดูมือของเขาที่วางอยู่บนไหล่ด้วยสีหน้าเฟื่อนๆอย่างบอกไม่ถูกว่าชอบหรือไม่ชอบสักครู่จึงยิ้มออกมาได้หมาก็ใครจะไปคิดล่ะว่าจู่ๆคุณนเรนจะโผล่ขึ้นมากลางสวนอย่างขอมดำดินเช่นนี้ไอ้มาอย่างไม่มีปี่ไม่มีกรองรู้ไหมคะทีแรกอื่นเกือบจะร้องให้คนช่วยเสียแล้วนึกว่าเป็นเสือเหรอมิได้ค่ะผู้ร้ายนี่เป็นการต้อนรับที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นพอใช้นะสำหรับคนเราที่จากกันไปหลายปีได้กลับมาพบหน้ากันอีกผู้ร้ายชายหนุ่มหัวเราะชอบใจลดมือลงจากไหล่ของหญิงสาว
เปิดบวกออกโบกลมไปมานี่พี่ใหญ่เขาไม่บอกให้แม่อึ่งรู้เรื่องเลยเหรอว่าฉันจะมาเนี่ยเปล่าค่ะที่บ้านไม่มีใครรู้เรื่องเลยเมื่อเช้านี้เองคุณพ่อกับคุณอายังพูดถึงคุณนเรนอยู่เอแต่ฉันโทรเลขล่วงหน้ามาบอกตั้งแต่ออกจากหาดใหญ่เมื่อวานนี้แล้วนะงั้นบางทีเย็นหรือพรุ่งนี้เช้ากระมังคะถึงจะได้รับมองดิวเฮ้ยฉันไม่รู้เลยว่าโทรเลขที่นี่ต้องใช้เวลากันเป็นวันๆเอว่าแต่เมื่อกี้นี้แม่อึ่งก้มหน้าก้มตาจะไปไหนกันนะฮะอ๋ออึ่งกำลังจะไปเยี่ยมลูกตาหัวหน้าคนงานที่ท้ายสวนค่ะแกเป็นไข้แต่ว่าไม่เป็นไรเย็นๆหรือพรุ่งนี้ค่อยไปก็ได้อาการค่อยยังชั่วแล้วไปบ้านเถอะค่ะพี่ใหญ่คงจะประหลาดใจที่รู้ว่าคุณนเรนมาสายสวรรค์ไม่ใช้คำว่าดีใจแต่ชายหนุ่มดูเหมือนจะไม่ทันสังเกตในข้อนี้ยิ้มที่ปรากฏอยู่เหนือริมฝีปากของเขายิ่งกว้างหนักขึ้นขณะที่ชำเลืองดูหน้าหล่อนโดยไม่ได้พูดประการใดขณะนั้นสายสวรรค์หันหน้ามาถามอีกว่านี่คุณนเรนมาอย่างนี้เหรอคะเอ้าแล้วแม่อึ๋งจะให้ฉันมาอย่างไหนล่ะฉันฝากหีบห่อหนักๆเลยไปกรุงเทพกับคุณพระท่านแล้วมีแต่กระเป๋าเดินทางใบเดียวอยู่ที่สถานีบางทีประเดี๋ยวคงจะต้องวานให้คนที่บ้านแม่อึ๋งไปเอาหญิงสาวออกเดินไปข้างๆเขาในใจเต็มไปด้วยความครุ่นคิดไปนอกไม่กี่ปีท่วงทีเป็นฝรั่งขึ้นเป็นกองถึงจะเป็นฝรั่งดำแต่ฉันเกลียดไอเสียงมองดิวนั่นเสียเหลือเกินอยากรู้นักพี่ใหญ่เขาจะว่าอย่างไรเมื่อได้ยินเสียงออกจมูกกับไอ้คราวเขียวๆ เหมือนแขกยามนั่นในขณะที่ชายหนุ่มก็กำลังคิดเช่นกันเด็กคนนี้ไม่กี่ปีโตเป็นสาวก็แต่ก่อนถ้าไม่เป็นด้วยแว่นเจ้ากรรมนั่นฉันอยากจะว่าได้เปรียบพี่สาวได้ซ้ำไปแต่เมื่อเขาเอ่ยขึ้นภายหลัง5นาทีต่อมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวแก่ทุกข์ของหล่อนและของทุกคนที่จิรเวทโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัจฉราทำไมเมื่อตะกี้แม่อึ๋งจึงว่าพี่ใหญ่เขาจะประหลาดใจที่ฉันมาล่ะเขากลับไปสู่ปัญหาที่ข้องใจมาตั้งแต่ต้นโทรเลขฉบับแรกของฉันจากสงขลาได้รับตอบจากคนเฝ้าบ้านที่กรุงเทพว่าลงมาพักตากอากาศกันอยู่ที่นี่จึงได้มีซ้ำมาบอกให้รู้ล่วงหน้าอีกฉบับหนึ่งถึงกระนั้นพี่ใหญ่ก็คงจะประหลาดใจอยู่นั่นเองทำไมล่ะทำไมเอ้าก็เพราะใครๆเขาคิดกันว่าคุณนเรนคงจะไม่จากสงขลามาได้ง่ายๆนะสิคะสุดาตามเคยชายหนุ่มคิดด้วยความอ่อนใจอัจฉราดูไม่มีวันจะเข้าใจฐานะอันแท้จริงระหว่างเขาและสุดาได้แม้จะคอยอธิบายอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนจากกระแสเสียงและกิริยาพาทีอันปราศจากความกระปรี้กระเปร่าปราศจากความกระตือรือร้นเท่าที่ควรเป็นในการที่พบเขาซึ่งเคยสรรพยอกหยอกล้อมาด้วยความสนิทสนมประหนึ่งพี่ชายและน้องสาวของสายสวรรค์ก็เป็นอันหนึ่งได้ว่าในที่สุดหญิงสาวผู้นี้จะโดยได้ระแคะระคายจากพี่สาวหรือฟังข่าวลืออื้อฉาวจากแห่งอื่นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับสุดาก็ตามได้แปลความหมายของมันออกไปอย่างที่อัจฉราได้แปลและให้ความเห็นอกเห็นใจแก่พี่สาวมากกว่าจะเห็นแก่เขาผู้ซึ่งโดยศักดิ์จะได้เป็นพี่เขยต่อไปในภายหน้านั่นเป็นธรรมดาของผู้หญิงส
ชายหนุ่มไม่รู้สึกแปลกใจอะไรแต่อย่างน้อยก็ทำให้ได้คิดว่าเป็นการเปล่าประโยชน์ที่จะชี้แจงเรื่องราวทั้งหลายแหละแก่ความเข้าใจผิดของหล่อนได้มีประโยชน์อะไรที่คนเราจะมาฟื้นฝอยหาตะเข็บมีประโยชน์อะไรที่เขาจะไปคุ้ยเขี่ยรอยร้าวในความทรงจำขึ้นมาในขณะที่ยังมีปัญหาอนาคตอีกมากมายสำหรับจะคิดเขานิ่งฟังสายสวรรค์คุยจ้อถึงดินฟ้าอากาศที่นี่ถึงชีวิตของหล่อนเองและทุกคนที่จีละเวทตลอดเวลาที่เขาจากไปในที่สุดก็ถึงบทการเดินทางของเขาจากมาเซยมาจนกระทั่งย่างเข้าสู่แผ่นดินไทยกว่าจะรู้ตัวว่าถึงที่ไหนก็ปรากฏว่าย่างเข้าไปสู่บริเวณบ้านอันสล่างไปด้วยสวนดอกไม้นานาพันธุ์ได้ยินเสียงร้องทักลงมาด้วยความประหลาดใจเขาตามสายสวรรค์ขึ้นไปบนเฉลียงซึ่งกว้างขวางของบังกะโลหลังใหญ่ยื่นมือออกไปจับมือกับพระวรนาถสั่นแทนที่จะไหว้แต่สายตาจับอยู่ที่ดวงหน้าของหญิงผู้ยืนอยู่เบื้องหลังคนเหล่านั้นดวงหน้าของอัชราผู้งงงันไปด้วยความตื่นเต้นยินดีและประหลาดใจเพียงตะหล่อนมิได้แสดงให้ปรากฏออกมานอกหน้าอย่างโจ่งแจ้งเท่านั้นดวงหน้าของอัชราผู้งงงันไปด้วยความตื่นเต้นยินดีและประหลาดใจเพียงตะหล่อนมิได้แสดงให้ปรากฏออกมานอกหน้าอย่างโจ่งแจ้งเท่านั้นอัชราผู้หดมือจากการจับกุมของเขาอย่างขวยเขินราวกับว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแทนที่จะเป็นคู่มั่นพระวรนาถเห็นดังนั้นก็หัวเราะลั่นในขณะที่ทำรงยิ้มน้อยๆในขณะที่สายสวรรค์ก็คิดในใจว่าพี่ลึกละแม่ใหญ่ของเรายังไม่คุ้นต่อประเพณีนี้หรอกนะเรนฉันเกรงว่าการมาของเธอออกจะกระทันหันจนกระทั่งพวกเราไม่ทันเตรียมตัวเตรียมใจไว้รับข่าวดีเช่นนี้เลยไหนได้ข่าวว่าลงพักอยู่สงขลากับพระเทพเขามาเฉยหรือนเรนชำเลืองดูอัจฉราสังเกตเห็นได้ว่าใบหน้าของหล่อนแดงเรื่อขึ้นทันทีเมื่อได้ยินชื่อนั้นแต่แซงทำเป็นไม่เอาใจใส่อ๋อครับคุณพระขึ้นมาพร้อมกับผมแต่ว่าเลยไปกรุงเทพไม่รู้เลยว่าจะไม่มีใครได้รับโทรเลขจนกระทั่งแม่อึ่งบอกเมื่อกี้พระวรนาถพิจารณาดูหน้าตาท่าทางของชายหนุ่มอย่างพินิจพิเคราะห์แล้วก็หันไปหาธำรง 4-5 ปีที่ปารีสไม่ได้เปลี่ยนนเรนไปเท่าใดเลยนอกจากแก้มแดงๆกับไอ้เคราเขียวๆนั่นและนั่นเป็นครั้งแรกที่ชายหนุ่มได้เผชิญหน้ากับผู้ที่เขาตั้งฉายาว่าโคแก่มาตั้งแต่อยู่ฟากทะเลโพ้นอย่างใกล้ชิดดวงหน้าซึ่งกร้านแดดเหมือนทองสำริดของธำรงประกอบด้วยการยิ้มด้วยอารมณ์ของคนใจดีและเปิดเผยของเขาดูเหมือนจะทำให้นเรนเข้าใจได้ด้วยสัญชาตญาณว่าบุคลิกลักษณะอันเป็นเสน่ห์ของดาราฟุตบอลราชวิทย์รุ่นก่อนผู้นี้อยู่ที่ไหนแต่แม้กระนั้นก็อดคิดถึงฐานะอันน่าอึดอัดใจระหว่างชายทั้งสองซึ่งเป็นอยู่ในขณะนั้นอย่างที่เคยเขียนบอกอัชรามาแล้วไม่ได้ฉันแปลกใจว่าเขาจะเรียกพ่อตาของเขาว่าอย่างไรชายหนุ่มคิดครั้นแล้วก็ได้รับความประหลาดใจที่เห็นความสนิทสนมระหว่างชายทั้งสองเป็นไปอย่างที่เคยเป็นมาแล้วแต่ดึกดำบรรพ์ศักดิ์ของพ่อตาและลูกเขยมิได้เป็นอุปสรรคกีดกั้นความรู้สึก
และมิตรภาพเก่าแก่แต่อย่างหนึ่งอย่างใดเลยอนุสติเตือนบอกอยู่ตลอดเวลาว่าขณะนั้นเขากำลังตกเป็นเป้าของสายตาและความคิดของหญิงคู่มั่นเกี่ยวกับชายผู้นี้อย่างไรก็ดีนเรนไม่มีเวลาสำหรับจะให้แก่ความสนใจข้อนั้นมากนักเมื่อหยุดจากการโต้ตอบกับพระวรนาถและทำรงตอนใดความสนใจทั้งปวงของเขากลับเพ่งไปอยู่ที่หล่อนเป็นจุดเดียวแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแผ่นดินของเราตอนที่10คือถ้านับเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยครับอาจจะไม่ได้ดำเนินไปมากมายเท่าไหร่นะแต่ว่ามันทำให้เราเนี่ยรู้จักกับนเรนเยอะขึ้นมากๆเลยครับตอนนี้ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็เป็นการเดบิวต์ของนเรนอย่างเป็นทางการนะคะแม้ว่าตอนแรก เปิดตัวแบบออกแนวเซอร์ไพรส์ชวนประหลาดใจนิดหน่อยอ๋อยังเหลือภคินีเนาะยังเปิดตัวแบบไม่เต็ม 100% นะคะเพราะฉะนั้นก็ตอนต่อไปนะคุณจิตรินก็จะได้เปิดตัวอย่าง 100% เต็มสำหรับทุกคนค่ะคิดว่านเรนน่าจะตกใจอยู่พอสมควรนะครับ เพราะว่า แน่นอนเจอกันโดนปืนจ่อแต่ เจอกันตั้งแต่ครั้งแรกแต่มันก็เป็นความประทับใจนะครับคือมันเป็นการเปิดตัวของทั้งสองคนเนี่ยเปิดตัวแล้วก็เปิดใจบางส่วนด้วยให้ได้เห็นตัวตนของอีกฝ่ายแล้วมันก็เหมือนพ่อแง่แม่งอนตามสไตล์คู่จิ้นสมัยก่อนอ่ะซึ่งเจอกันโดยบังเอิญอ่ะนี่แหละค่ะการเปิดตัวของนเรนต่อภคินีพวกเราที่รู้ตอนจบอยู่แล้วนะครับว่ามันจะไปลงเอยแบบไหนเราก็คิดว่าแล้วมันจะไปสู่ลู่ทางนั้นอย่างไรเนาะต้องมารอลุ้นกันนะครับว่านเรนกับภคินีเนี่ยเขาจะไปกิ๊กกักหรือว่าไปใช้คำว่าอะไรดีไปรักกันตอนไหนอ่ะใช่คือถ้าเกิดว่าหลายคนที่รู้จักนวนิยายเรื่องแผ่นดินของเราเนาะคือรู้เรื่องมาแล้วว่าเรื่องนี้มันดราม่ายังไงชิงรักหักสวาทแบบไหนเขาไปเจอกันยังไงเขารักกันยังไงแล้วเขาหนีกันไปยังไงคือหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าเอ๊ะรักกันอีท่าไหนเนี่ยใช่แล้วอะไรถึงทำให้หนีจากทำรงไปกับนเรนอันนี้เรานึกไม่ออกว่าคนที่ดีอย่างทำรงเนี่ยทิ้งไปได้ยังไงนั่นนะสิครับและอีกคนซึ่งจะมาเป็นพี่เขยของเราเนี่ยภคินีดูสภาพใช่ทำไมถึงทำร้ายพี่สาวทำร้ายสามีทำร้ายพ่อภคินีทำไมเธอถึงคิดแบบนี้เราไม่รู้นะคะใช่เดี๋ยวเราจะได้ติดตามก็ยังไงติดตามแผ่นดินของเราตอนต่อๆไปได้เลยนะครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับรวมไปถึงทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ด้วยนะครับทาง YouTube ก็จะเป็นทุกวันตอนเช้าก็จะสลับเรื่องใหม่ๆกับเรื่องเก่าๆคอยให้ได้ติดตามกันนะครับแล้วก็ถ้าอยากติดต่อสื่อสารกับเราสองคนก็สองช่องทางเหมือนเดิมนะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast กับทางแฟนเพจของพี่หมีนะครับรัศมีมณีนินเป็นภาษาอังกฤษนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาจากแผ่นดินของเราของนเรนไม่ใช่ของนเรนขออภัยของทุกคนที่ไม่ใช่ของนเรนนะคะและหลังจากนั้นเดี๋ยวเรากลับไปสู่แผ่นดินของเราของทุกคนยกเว้นนเรนค่ะแต่ตอนนี้มีนเรนเข้ามาในแผ่นดินของเราเหมือนกับเป็นตัวตึงที่ทำให้เหตุการณ์ต่างๆของทุกคนเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง